เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสไวเดอร์ไนท์นะครับอยู่ผมประมาณแล้วก็ช่องพี่ใหม่จันทร์อินดิกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะเข้าเมืองแล้วนะฮะเราไม่ได้เข้าเมืองมาหลายพาร์ทแล้วทั้งนั้นที่จะบอกว่าเข้าเมืองแล้วก็เข้าเมืองนะฮะไม่ต้องตกใจเห็นรูปบ้านคือตอนผมเข้าเกมมาผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันเกิดอยู่นี่ฮะโรงหนังครับใครจำได้บ้างครับนั่นแหละฮะแล้วเกิดตอน3 ทุ่มพอดีครับพร้อมกับฝูงซอมบี้ไอ้บ้าเอ้ยแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่เจอฮะวิ่งหนีออกมาก่อนเนี่ยใครไปเจอล่ะฝูงซอมบี้โหดขนาดนั้นโอ้รอยันถึงเช้าแล้วก็มานี่นะครับผมนึกถึงบรรยากาศบ้านผมตอนฝนตกจังเลยอ่ะดีจังดีสุดๆเอาละไปกันดีกว่าเราจะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเข้าเมืองกันดีกว่าอยากจะสำรวจอยากจะหาร้านปืนมีไหมใครบอกได้บ้างเขาบอกแล้วว่าขับรถเนี่ยต้องดูทางนะครับเอาละทางมันคือทางนี้เราไปทางนี้กันดีกว่าเอาดีๆเอาดีๆรถมันแรงโอ้ my god ผมขอตั้งหลักก่อนสกิลการขับรถขั้นเทพน้องหมายังเห่าคิวการขับรถแบบนี้น้องหมายังเห่าเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าได้ยินเสียงน้องหมานะครับไอ้เจ้าตัวที่เห่าอยู่เนี่ยมันชื่อว่าถุงทองนะครับผมแล้วถามว่าทำไมถึงเห่าครับมันเห่ากันแย่งคู่นะครับบ้านผมเนี่ยมีหมาตัวเมียตัวนึงนะครับชื่อว่าเจ้ากำไรนะครับแน่นอนครับไอ้ถุงทองนะฮะเป็น ชาวบ้านนะเป็นผัว เป็นผัวมันนะครับมันทำให้มีหมาตัวอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยถุงทองไม่เฟรนลี่ครับถุงทองเห่าครับกัดกระจายครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงเห่านะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงเอฟเฟกต์ในเกมนะฮะเอฟเฟกต์ในเกมประมาณนั้นเลยนะครับอย่าไปคิดมากอะไรครับนั่นแหละเฮ้ยเขาใส่หมาจิ้งจอกเข้ามาเลยเนี่ยผมรู้สึกผมเห็นหมาจิ้งจอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านหน้าเหมือนจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าจอสักแป๊บหนึ่งลงอ้าวจะขึ้นลงทำไมล่ะพี่โอ้โหด้านหน้าลงด้านหน้าห้างสรรพสินค้านี่คืออะไรครับเนี่ยโคตรเละเลยครับเหล็กน่าจะได้มาเยอะนะฮะถ้าเกิดว่ามาค้นแถวๆนี้นะฮะทั้งเหล็กทั้งไม้นะครับผมเห็นแบบนี้ผมนึกถึงผมเข้าไปดูในสตรีมนะครับผมในหน้าเพจเหรอครับเขาเรียกว่าไงนะฮะหน้าเกมนี้นะครับเขามีพรีวิวอัปเดตตัวใหม่นะครับในเวอร์ชั่น 1.12 ครับ1นะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของซอมบี้นะครับปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันให้มันดูแบบน่ากลัวมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ปรับเปลี่ยนเรื่องสีนะครับแล้วก็แอนิเมชันนะหรือว่าท่าทางการเดินการวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มีร้านปืนไว้เนี่ยผมอยากได้ร้านปืนมากเลยอะอะไรเนี่ยแลนอะไรนะโป๊กเกอร์รูมนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องแผนที่นะครับสามารถกดมาร์คเป็นจุดในแผนที่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตอะไรอีกนิดๆหน่อยๆครับไหนดูซิเปิดมาเร็วเดี๋ยวพี่รีบไอ้น้องพี่หวดอย่างหลุดแรงตายหรือยังตายแล้วชิมิเปิดไฟนิดนึงครับเพราะว่าฐานเราเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเปิดไปเลยกระโดดข้ามไม่ได้ครับอุ๊ยเก็บครับพี่ไม่ใช่แบบจับขึ้นเก็บเลยนะฮะใจเย็นฮะใจเย็นนี่ฐานไฟฉายเอาอีกแล้วทำไมเจอเยอะจังเลยเนี่ยโอ้ต้องอ้าวผมเก็บไม่ได้เหรอเก็บแล้วมันไม่ขึ้นมือฮะแสดงว่าไพ่ใบนี้มันไม่ขึ้นมือผมจริงๆนะครับอ้าวโล่งแล้วครับไม่มีใครอยู่เลยอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรด้วยซ้ำห้องน้ำเป็นห้องพักเจ้าหน้าที่เป็นร้านตัดผมโอ้แม่เจ้าในร้านตัดผมไม่มีอะไรเลยครับแผนที่คุ้มแค่แผนที่งั้นหรือไม่นะไม่เอาไปดูร้านนึงดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นไปหมดแล้วครับของมีคนซื้อไปหมดแล้วด้วยครับไม่เหลืออะไรไว้ให้เราเลยเอ้าผมได้ยินเสียงครับแว่วๆมาในห้องนี้นี่เนี่ยโอ้โหจากข้างหลังนี่จะหน้าจะหลังครับก็มาสิครับพี่ผ
มเคลียร์ให้ได้หมดนะจังหวะนี้ตอนนี้น้ำหนักเราสามารถเก็บได้170นี่คืออะไรครับเนี่ยเรเดียเตอร์มันคือเอาเก็บมาก่อนแล้วกันนะฮะว่ากันทีหลังว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างผมอยากเห็นเครื่องเจเนเรเตอร์ปืนเบสแมนเหรอเบสแมนผมมีเบสแมนหรือยังอ่ะผมมีแล้วนี่เบสแมนทำความสะอาดได้ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกนอกจากความสะอาดไม่แล้วฮะรู้สึกว่าจะไม่ละอันนี้เป็นลองออยล์ฟิลเตอร์นะครับใช้กับรถโอเคไม่มีอะไรละผมว่าผมเข้านี่ดีกว่าเข้าห้างดีกว่าน่าจะดีนี่ครับมันเป็นเมืองที่ไม่มีอะไรเลยแหละฮะมีห้างใหญ่อยู่หนึ่งหลังใช่แค่นั้นแหละครับชิมิโถหลังจากนั้นก็เป็นบ้านแล้วก็บ้านหมดเลยถ้าเกิดว่าเผลอเข้ามาสุ่ม4สุ่ม5น่าจะโดนซอมบี้ลุมกัดกระทืบตายนะฮะเปิดโอ้ออกมาด้านนอกหน่อยนึงครับพี่มาพี่อ้วนพี่อ้วนสีมองเท่งแล้วพี่อ้วนค้นเลยครับกระสุนมาไหมไม่มาครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก่อนผมรักษาตัวเองก่อนรักษาตัวเองแบนเดจให้ใช้ซะโอเคเอาอีกสัก25ไหมใช้สักอีก25นึงผมว่าผมใช้หมดแหละแบนเดจเนี่ยแน่นอนฮะเป็น165 66โอเคจัดไปพี่เปิดไฟอันนี้เป็นปืนบ้างไหมปืนเลยจังหวะนี้เฮ้ยมาสิครับอุ้ยไม่โดนได้ยังไงอ่ะพี่ไม่โดนอย่างนี้มันเสียชื่อใส่กระสุนใหม่เอาเป็นปืนลูกซองเฮียมาเลยครับผมพร้อมลุยครับไล่เคลียร์ตั้งแต่ล็อตแรกครับยังล็อตสุดท้ายครับมาแล้วครับใส่กระสุนฮะกระโดดขึ้นไปข้างบนไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรครับเก็บของเดี๋ยวว่าทำไมผมกดตัวเขาไม่ได้ผมจะจับเขากดซะหน่อยไม่ได้เฉยแปลกประหลาดน่าจะจับกดได้นะแสดงว่าร่างจริงเขากระเด็นไปไกลมากครับเดินวนก็ได้เดินหาของซึ่งของก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีซอมบี้ด้วยโล่งๆอะไรฮะอาหารกินเลยครับเปิดกินสดๆนะฮะอร่อยจากฟาร์มวิไม่แล้วครับอาหารเน่าครับเป็นพิษติดลบชีวิตแล้วครับตอนนี้ด้านบนนี้ไปได้อีกนะฮะอุ้ยนี่แน่ของมันรุนแรงของมันยิงได้ไกลคุณผู้หญิงเข้ามาสิครับพี่ผมมีเยอะกระสุนนะผมแจกได้หมดนะฮะพี่เอาละเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆด้านบนเป็นสีเหลืองแสงไม่ใช่เลยครับป้ายบอกครับป้ายบอกเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ซะด้วยไม่อยากเสียตังค์เลยไม่จ่ายดีกว่าแหลเหมือนได้ยินเสียงอยู่นะฮะยังมีอีกนะครับนี่กระป๋องซุปเอาไปต้มก่อนกินแล้วกันนะผมรู้สึกน่าจะปลอดภัยกว่านะฮะตรงนี้ไปไหนเนี่ยตรงนี้ออกเอาด้านนอกแล้วเหรอครับไม่โอเคครับอุ้ยมีตู้ยังจะเอาตู้มาไว้ด้านนอก1ตู้อีกนะเอาละเคลียร์ฝั่งนี้กันดีกว่ามีใครอยู่ไหมเปิดให้หมดเฮ้ยเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้เหรอครับเอาจริงดิผมต้องหาเจเนเรเตอร์ก่อนเหรอฮะผมต้องใส่ไฟฟ้าไปก่อนใช่ไม่งั้นผมโอ้โหใช่ไหมเนี่ยมันเปิดไม่ได้เนี่ยเป็นประตูที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเหรอครับใช่ป่ะหรือว่ามันยังไม่มีอะไรให้เปิดเหรอครับเอาเป็นว่าไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่สามารถเปิดได้นั้นตอนนี้ด้านหลังรู้สึกรู้สึกด้านหลังเพียบด้านหลังเพียบนี่แน่โอ้โหตามากันใหญ่เลยครับวิ่งไปด้วยชาร์จกระสุนไปด้วยครับโอ้โห4ตัวจัดไปครับโคตรปลิวนะฮะแรงจริงปืนลูกซองสุดยอดแล้วเก็บของไม่ได้เลยครับตัวมันปิวไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอป
ิวจนเก็บของไม่ได้ของไปหมดเลยเอาจุด308มาฮะกระบอกเนี้ยเด็ดครับแต่ผมยังหาตัวกระบอกมันไม่เจอนะถ้าผมเจอเมื่อไหร่ผมใช้หนำใจแน่นอนครับอาจจะต้องไปร้านปืนถึงจะเจออันนี้เปิดได้ไหมครับเปิดได้ชั้นดาดฟ้าเปิดได้มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับพี่ไม่มีเลยแหละฮะไม่มีว่างเปล่าโอ้โหรู้สึกขึ้นมาเสียเที่ยวความรู้สึกว่าเสียเที่ยวจริงๆแต่ดูไปดูมามันก็เป็นสถานที่โล่งใหญ่ๆนะน่าจะเหมาะกับการรับมือซอมบี้นะครับไปดูสำรวจตรงอื่นดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เป็นโซนของการลงเก็บโกดังกดคืออะไรวะเนี่ยทำไมวันนี้ผมภาษาการใช้การใช้ภาษาดูวกวนไปมานะฮะได้เป็นโรงเก็บของนะเริ่มโกดังเก็บของเติมของนะครับของห้างสรรพสินค้าก็จะมีรถตู้นะฮะไม่ใช่รถตู้รถคอนเทนเนอร์คันใหญ่นะครับเอาตูดชนเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็เก็บของกันไปว่ากันไปนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยบ้านแต่ละหลังผมไม่เข้าดีกว่านะเพราะว่ามันก็น่าจะแบบเดิมๆอ่ะหรือว่าเราจะเจอปืนในนั้นวะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เท่าไหร่แล้วกี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายโมงได้อยู่สักหลังสองหลังครับแค่เป็นวิทยาทานฮะเข้าเป็นวิทยาทานพอครับโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าโว้ยไม่ให้ออกมาหรอกเฟ้ยมาปืนมันแรงปืนพี่มันแรงไอ้น้องใส่กระสุนไปด้วยค้นไปด้วยไม่ได้ฮะนี่มีอะไรบ้างไม่มีนี่ก็ไม่มีเอาละเปิดไฟมีไม้แป๊บไม้ใช่ไหมหรือว่าหลอดไฟวะไม้แป๊บครับผมปืนมักจะอยู่ด้านนี้ครับแต่ไม่เจอฮะแย่จังผมอยากได้ปืนเด็ดๆนะคุณผู้ชมมีหม้อด้วยไม่ได้ใช้แต่อาหารน่ะได้ใช้แน่ๆครับเก็บมาให้หมดครับเขาต้องการเท่าไหร่เนี่ยอาหารงวดนี้ 3,800 เอาได้ๆๆใช้ได้เดี๋ยวต้มเนื้อกวางให้นะฮะเอาแบบอร่อยอร่อยนะครับฟินกันเลยทีเดียวมีอะไรอีกไหมอันนี้อุ้ยแบตเตอรี่จริงด้วยครับขอบคุณมากครับรู้สึกว่าหายกังวลเรื่องแบตได้เลยนะฮะตรงนี้ด้านหลังบ้านตรงนี้ห้องโถงใหญ่นะครับห้องดูทีวีห้องรับแขกนะฮะประมาณนั้นเลยทีเดียวกระสุนเติมเข้ามาฮะอะไรก็ไม่รู้เก็บมาก่อนอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้สแคปเมทัลใครมันมาเก็บสแคปเมทัลไว้ในบ้านวะเนี่ยเห็นอะไรแวบๆตรงนี้เล็กๆด้วยเฮ้ยคือไฟแช็กครับผมไอ้ยาของดีนะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ขีดไฟแล้วนะฮะใช้ไฟแช็กจุดโมโลดเลยครับสำรวจอีกสักหลังนึงเปิดไฟเลยจังหวะนี้ไม้ตีเอาให้ตายเอาให้ดับดิ้นผมต้องใช้ไม้ระดับนี้ก่อนฮะมันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดนะครับอันไหนที่เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดเราจะใช้ก่อนอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ cleaning kit เอาครับทำความสะอาดครับจะได้ใช้ปืนใหม่อยู่ตลอดเวลานะจ๊ะเราจะได้ไม่ต้องใช้ของเก่าๆนะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยห้องน้ำเหรอโอเคอาหารกระป๋องกับอาหารกล่องนะฮะซีเรียลอร่อยเหาะครับนี่อีกอันนึงฮะให้เยอะจังเลยโทเมโต้ซุปนะครับเก็บอู้ของเต็มหรือยังอย่าเต็มนะคือมันเต็มไวมากครับยิ่งมีความจุเยอะเท่าไหร่ยิ่งเต็มไวทำไมกันนะทำไมเราเก็บของเยอะขนาดนี้นะเราอยากได้ของขนาดนี้เลยหรือเนี่ยเราโลภขนาดนี้เลยแหละฮะไปขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวโอ้ยรั้วมันข้ามไม่ได้ถอยหลังดูหลังรถนิดนึงอือผมต้องรู้จักการเบรกแล้วแหละคือไม่รู้จักการเบรกนี่คือไปเรื่อยเลยครับรถมันแรงแล้วสวัสดีแม่ไก่ผมได้ยินเสียงอะไรแบบ stop จอดก่อนผมลงนิดนึงลงสิลูกโอเคอะไรแบบตะกี้นี้กี่โมงแล้วตอนนี้บ่าย2โมงน่าจะแวะที่นี่อีกสักที่หนึ่งนะครับเก็บของนิดนึงรู้สึกว่าของมันจะเยอะมากเต็ม50ชิ้นออกก่อนนะฮะเอาเป็นพวกอะไรดีวะนี่เกี่ยวกับรถก็แล้วกันครับนี่
อะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับรถผมเก็บไปก่อนนะครับอันนี้ก็ Radiator เก็บไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไร Small Engine เก็บไปนี่ Spark Plug เก็บไปเลยเอาเหลือที่ไว้เยอะๆเอาไปใส่อย่างโอ้โหไม้สิบเอามาทำไมเนี่ยไม้สิบอะไรอีกเนี่ยอันนี้ผ้าสะอาด9โอเคแบตเตอรี่7กระสุนนะฮะมูฟไปก่อนนะไอ้น้องเก็บไปก่อนเลยครับมีเยอะมากฮะกระสุนผมกดตัวไหนจัดเรียงเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะฮะ9มมก็ยังไม่ได้ใช้ครับมูฟไปก่อนครับใช้แค่จุด45กับ12นะฮะครีเรียบร้อยไปดูปั๊มน้ำมันกันหน่อยผมว่าหมู่บ้านนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผ่ากลางไปดูตรงนี้ดีไหมเหมือนจะมีอะไรสักอย่างแต่ไม่น่ามีนะฮะอาจจะต้องเลาะลงไปด้านล่างนะครับแมปนี่ตัวแถวนี้ครับนี่เมืองนี้น่าสนใจครับไม่ใช่เมืองแล้วครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสนามบินนะฮะดูทรงแล้วเปิดประตูหวัดดีครับพี่พร้อมลุยไหมพี่มาเดี๋ยวผมจัดให้นะพี่นะแป๊บหนึ่งเปิดประตูมาตามมาล่อมาด้านนอกมาข้างในมันแคบมันคับแคบนะฮะมันลำบากลำบนเปิดประตูกี่ตัว2ตัวนี่แน่โอ้โหแลกหมัดกันสิครับลดไปไม่เท่าไหร่ครับแค่นี้ทนได้ฮะมีไหมเปิดไฟไว้รอเลยด้านบนฮะด้านบนประเด็นอยู่ที่ด้านบนครับว่ามีตัวอะไรเสริมทับมาหรือเปล่าไม่มีนะครับรอดไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยขวดเหล้านี่คือทำเหล้า6เหรอเสียดายจัง น่าจะมาใช้แบบว่าจุดไฟทำอะไรวะเนี่ย ฮะด้านบนไม่มีอะไรแล้วของมันน้อยจังเลยด้านล่างดีกว่ามีโต๊ะทำงานไหมอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ที่เก็บของเราสามารถใช้เก็บของได้แต่ต้องเอาตัวล็อกมาใส่ก่อนอาหารกระป๋องไข่มันเอาไว้ข้างล่างเนี่ยใส่เก็บเข้ามาอันนี้โต๊ะทำงานนะฮะของบางอย่างผลิตได้ในโต๊ะทำงานอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้การ์ดบอร์ดเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแพร้งอ่ะไม้กั้นนะครับผมได้นะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นสายไฟครับน่าจะใช้กับเครื่องเจเนเรเตอร์ดีครับผมขอบคุณนะฮะอันนี้เป็นปลั๊กโอเคเก็บเลยครับมีอะไรอีกไหมตรงนี้เป็นตู้ไม่มีของอยู่ข้างในด้วยคาร์ดบอร์ดไม่เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดสิ้นกันไอ้ข้างบนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะทำไมมันมีผ้าสะอาดทำไมของมันกองเรี่ยราดขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเอ้าแล้วหรือผมไม่ได้เก็บตะกี้นี้แปลกๆชักแปลกแล้วที่นี่มีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วครับผมว่าผมเก็บปักไปแล้วนะหรือว่าไม่ได้เก็บอาจจะไม่ได้เก็บก็ได้อาจจะตาฝาดแย่เลยกลับไปทางเดิมหน่อยไหมหนูพี่จะไปดูอะไรบางอย่างนะวกมานี่นิดนึงดูเอ้ยมีควันอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับไม่รู้ควันอะไรนะฮะนี่คือควันอะไรอ่ะอุ้ยชนอะไรไม่รู้ไปก่อนเฮ้ยใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะคือควันอะไรอ่ะลูกจอดไปอุ้ยโทษขับรถไม่ดูทางอีกแล้วนะฮะผลของการไม่ดูทางครับชนเสาซะงั้นจอดหน่อยนึงนะฮะจอดพี่จอด stop จอดนึงลงพี่ลงไม่งั้นเดี๋ยวรถไหลไปเรื่อยนะครับอันนี้ไม่มีของอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าเลยแย่จังพี่ไม่ปลื้มนะฮะอย่างนี้พี่ไม่ปลื้มเลยดูแผนที่นิดนึงฮะอยู่ใจกลางตรงนี้ใช่ไหมไหนเดินมาดูฝั่งนี้สิมีแต่บ้านใช่ป่ะบ้านโอเคไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแคมป์เหรอโอ้โหน่ากลัวมากแคมป์นี้บอกได้เลยว่าน่ากลัวมากผมข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่า
เตรียมตัวไงฮะไปนู่นดีกว่าครับเราจะไปตั้งนะฮะตั้งที่นอนกันตรงนู้นนะครับประมาณนี้สวยรีบเคี้ยวก่อนฮะกี่ตัวเนี่ยประตูมีไม่ออกออกหน้าต่างอีกแล้วนี่ใส่4ประตูไม่ออกออกหน้าต่าง2ตัวเคลียร์ข้างในเคลียร์ไหมฮึบตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่แน่โอ้โหพังประตูออกมาเลยนะเธอเรียบร้อยครับเคลียร์เสร็จสับอยู่ในห้องเด็กแล้วเด็กน้อยไปไหนนายทำอะไรเด็กอย่างเลวมากดีแล้วที่เราฆ่าไปนะฮะเราจะได้รู้สึกว่าไม่ติดใจอะไรครับได้แก้แค้นให้หนูแล้วนะลูกอันนี้ผมเก็บมาเลยมีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีฮะอาหารนะครับโล่งโจ้งครับอยากได้อาหารเยอะๆครับอู้ดีครับเฮ้ยน้ำสกปรกเราต้องการด้วยเดี๋ยวนะตู้เย็นตู้เย็นได้เนื้อมาอีก1ชิ้นห้องน้ำเลยโอเคฮึบผมได้น้ำสกปรกมาพอสมควรหรือยังเนี่ยมีเยอะไหมมี2เหรอเอามาให้หมดมีเท่าไหร่แล้วครับมี3อันใช่ไหมดีครับเดี๋ยวไปต้มมืดแล้วค่าอาหารยังอยู่ที่38อยู่เลยทุ่มหนึ่งแล้วอ่ะท่านผู้ชมทุ่มหนึ่งแล้วด้านหลังบ้านมีอะไรให้จุดให้เผาให้ทำอาหารไหมผมจะได้ทำอาหารก่อนด้านหลังบ้านก็ได้ก็ดีเลยครับไม่มีอะไรเลยสักอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นโรงเก็บของห้องเก็บของเล็กๆนะฮะของบ้านหลังนี้นะครับเลยทีเดียวโอเคไม่เป็นไรเอาวีลืมวางของวางเตียงถ้าวางเตียงแล้วมันเด้งออกใช่ไหมงั้นผมถือโอกาสนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันแล้วกันครับเราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรต่อนะครับน่าจะลงไปที่นี่แล้วนะครับสนามบินครับโอเคครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยครับคนที่เป็นสมาชิกนะขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามาสนับสนุนครับใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับมีหลากหลายระดับให้เลือกนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ